บทบาทของจีนในเวทีระหว่างประเทศกำลังน่าจับตามองอย่างมากนะครับหลังจากการแถลงเปิดตัวของฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แต่ในยุคที่ทั้งจีนและสหรัฐเร่งขยายอิทธิพลในอินโดแปซิฟิกอาจจะหมายถึงโอกาสของไทยที่เพิ่มมากขึ้นคุณณัฐฐาโกมลวาทินคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อาร์มเริ่มจากการตอบคำถามโดยวิเคราะห์ความเป็นฉินกังครับฉินกังยกคำพูดของขงจื้อนะครับว่าขงจื้อในอดีตเนี่ยเคยบอกไว้นะครับว่าถ้าเกิดใครทำดีกับเราเราก็ทำดีต่อแต่ถ้าเกิดใครทำไม่ดีกับเราเราต้องอาศัยความตรงไปตรงมาในการตอบสนองเขานะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมานะครับว่าจีนบอกว่าในมุมของจีนก็คือจีนพร้อมนะครับที่จะฟื้นความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดว่าสหรัฐนะครับยังคงที่จะจัดการปิดล้อมจีนต่อไปนะครับไม่ว่าจะในเรื่องเทคโนโลยีที่เมื่อกี้คุณณัฐฐาพูดถึงนะครับตอนนี้ก็มีเรื่อง TikTok ร้อนแรงก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอลลูนที่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับจีนเองก็ตอบโต้อย่างร้อนแรงนะครับเพราะว่าจีนเห็นว่าต้องเป็นการตอบสนองที่เรียกว่าเท่าเทียมแล้วก็ทันท่วงทีแล้วในการแถลงนี่ก็ย้ำเรื่องไต้หวันหลายรอบด้วยนะคะโดยเฉพาะบอกว่าเป็นเส้นแดงที่สหรัฐไม่ควรจะล้ำเส้นเป็นเด็ดขาดคือเรื่องไต้หวันเนี่ยนะครับมันกำลังจะมีเหตุการณ์ที่จะเป็นเรื่องร้อนแรงนะครับคือก่อนหน้านี้ครับคุณณัฐฐาก็มีข่าวว่าประธานสภาคอนเกรสคนใหม่ของสหรัฐนะครับแมคคาร์ตี้เนี่ยต้องการที่จะไปเยือนเกาะไต้หวันเป็นแห่งแรกหลังจากที่เขาได้รับตำแหน่งตามรอยแนนซี่เพโลซีนะครับไช่อิงเหวินเนี่ยก็อาจที่จะเปลี่ยนก็คือเดินทางไปเยือนสหรัฐแทนไม่รู้แบบไหนดีกว่านะคะระหว่างประธานสภาสหรัฐมาเยือนไต้หวันหรือว่าประธานาธิบดีไต้หวันไปเยือนสหรัฐก็จริงๆในมุมจีนก็รับไม่ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าคือเนื่องจากว่าถ้าแมคคาร์ตี้เนี่ยมาเยือนเนี่ยมันก็ลำบากทางไต้หวันทางไช่อิงเหวินถ้าไปที่อเมริกานะครับก็จะไปลักษณะไหนอาจจะไปในเรื่องที่ไม่เป็นทางการนะครับมันจะดูที่จีนจะรับได้มากกว่าไหมแต่จริงๆอย่างที่บอกครับคุณณัฐฐาว่าทุกคนก็คาดหมายว่าจีนคงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นทั้งสองกรณีแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยก็คือสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนนะครับมันก็จะทำให้เรื่องของไต้หวันเนี่ยกลับมาร้อนแรงให้เราตื่นเต้นนะครับเหมือนปีที่แล้วนะครับคุณณัฐฐาแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามว่าจีนจะซ้อมรบปิดเกาะอีกเหมือนเดิมไหมปีนี้คิดว่าจะได้เห็นการช่วงชิงความเป็นหนึ่งกันในเชิงซอฟต์พาวเวอร์ในเชิงพลังทางเศรษฐกิจมากขึ้นไหมคะในปีนี้สำหรับจีนและสหรัฐแน่นอนครับผมคิดว่าไม่ใช่ปีนี้อย่างเดียวนะครับคุณณัฐฐาแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ยุคที่ทั้งสองฝ่ายช่วงชิงพวกนะครับพยายามที่จะหาพวกนะครับและจริงๆเนี่ยครับคุณณัฐฐาครับเราคุยกันมานี่มันฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องร้อนแรงมีแต่เรื่องที่บรรยากาศเป็นลบนะครับมีแต่เรื่องของการยกระดับความตึงเครียดความขัดแย้งซึ่งไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับแต่ว่าคุณณัฐฐาครับถ้าเรามองมุมกลับเนี่ยก็เป็นโอกาสมหาศาลนะครับในทางเศรษฐกิจในทางการดึงดูดการลงทุนนะครับในทางการชักจูงให้มีการเคลื่อนย้ายทุนนะครับเข้ามาในประเทศกำลังพัฒนานะครับในอาเซียนแล้วก็ในไทยด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆครับเราเนื้อหอมมากขึ้นเพราะว่าสหรัฐก็ต้องการเราจีนก็ต้องการเราแล้วก็คนอื่นๆที่เคยลงทุนในจีนเขาก็ต้องการกระจายความเสี่ยงไปภูมิภาคอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่นะครับเพียงแต่ประเด็นคำถามก็คือเราเนื้อหอมกว่านี้ได้ไหมนะครับเราต้องส่งเสริมศักยภาพอย่างไรที่เราจะเป็นแหล่งที่สามารถดึงดูดการลงทุนแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ความผันผวนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ให้เป็นประโยชน์กับประเทศเราได้มากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับมันไม่เปลี่ยนครับคุณณัฐฐาก็คือมันจะมีการจัดซัพพลายเชนของโลกใหม่ครับแต่เดิมเนี่ยซัพพลายเชนของโลกนะครับผลิตที่เมืองจีนส่งไปขายทั่วโลกจีนกับสหรัฐนะครับเป็นแกนกลางของโลกาภิวัตน์ตอนนี้โลกาภิวัตน์มันจะแตกเป็นเสียงๆแตกเป็นขั้วนะครับ
แล้วในขณะเดียวกันเราก็เห็นนะครับการที่บริษัทต่างชาตินะครับทุนของยุโรปทุนของญี่ปุ่นนะครับก็ต้องการที่จะเริ่มที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนหาที่ใหม่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกเดียวนะครับ